การจราจรบนถนนมิตรภาพอำเภอปากช่องฝั่งขาเข้าจังหวัดนครราชสีมาก็ยังมีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมลำเนากันอย่างต่อนเนื่องนะคะรถจะไปหนาแน่นบริเวณจุดขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 ที่ประชาชนสนใจใช้เพื่อลดการจราจรที่ติดขัดในมิตรภาพค่ะส่วนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาแห่งที่2ก็มีประชาชนเดินทางมาซื้อตั๋วกลับภูมิลำเนากันเป็นจำนวนมาก ชัยภูมิถนนสาย2 0 1ชัยภูมิสีคิ้วเป็นเส้นทางสายหลักที่จะเชื่อมไปยังหลายจังหวัดภาคอีสานรถหนาแน่นนะคะแล้วก็เป็นอีกเส้นทางที่มักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งเพราะว่าเป็นทางตรงยาวคนขับมักจะหลับในก็ทําให้ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบ้านค่ายอาเภอเมืองชัยภูมิจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ก็มีการแจกไข่ต้มสุกปลุกเสกจากวัดนาคาวาดบ้านค่ายกว่า2,000ฟองค่ะเหมือนเป็นกุศโลบายเหมือนกันนะคะคือให้ประชาชนได้พักเช็คความพร้อมคนขับไม่ง่วงไม่หิวไม่เสี่ยงหลับในป้องกันอุบัติเหตุไปในตัวค่ะที่มหาสารคามการจราจรบนทิ ถนนถีนานน์หมายเลข213สี่แยกวังยาวก็จะเป็นสายหลักเดินทางไปกาลสินมุกดาหารสกลนะครนะครพนมรถหนาแน่นติดขัดยาวกว่า2กิโลเมตรค่ะเพราะว่ามีการปิดเลนการจราจรไป1นึ่เลนเนืน่องจากถนนติดริมแม่น้ำชีสุดก็ต้องนำแบรียร์ไปตั้งกั้นไว้นะคะแต่ว่าไม่มีป้ายเตือนไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนว่ามีการปิดถนนไป1เลน ไปดูทางขึ้นเหนือกันบ้างค่ะตำรวจจราจรนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่1ปิดกั้นจุดกลับรถและทางแยกต่างๆเพื่อเร่งการระบายรถที่จะขึ้นสู่ภาคเหนือหลังจากทางหลวงหมายเลข1นึ่พหลโยธินและทางหลวงหมายเลข1้7นครสวรรค์พิษณุโลกการจราจรยังคงหนานแน่นขึ้นตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาโดยเฉพาะบริเวณแยกหน้าค่ายจิรประวัติจนถึงเชิญสะพานเดชาติวงศ์อําเภอเมืองนครสวรรค์ที่ปริมาณรถมากแต่ก็ ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ค่ะเช่นเดียวกับถนนทางหลวงหมาเลข117นครสวรรค์พิษณุโลกหน้าอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตปริมาณรถที่เดินทางขึ้นเหนือหน,า,นาแน่นทีเดียวนะคะเดิมเนี่ยมีปริมาณรถ2 0,000คันต่อวันแต่ช่วงนี้เป็น3า0 0 0ื่นคันกว่าแล้วค่ะก็คาดว่าตลอดทั้งวันปริมาณการจราจรก็จะสูงขึ้นตามลำดับค่ะ